นพดลบอกคุยอุ้งอิงปมตู้ห่าวแล้วไร้กังวลยืนยันเคลียร์ใจจิรายุได้พร้อมลุยเลือกตั้งชัยชนะแลนด์สไลด์นายนพดลปฐมรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรกรณีนายตู้ห่าวแล้วซึ่งไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีที่นายเรืองไกรลิขิตวัฒนะยื่นปปช.สอบนายสราวุธเพชรพนมพรส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินลงทุน 7,500,000 บาทของภรรยาในบริษัท Ever Union เครือข่ายตู้ห่าวถูกต้องหรือไม่หลังเข้ารับตำแหน่งส.ส.ปี 2562 มองว่าเป็นสิทธิ์ในการยื่นแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายพร้อมเชื่อว่าไม่สามารถโยงไปถึงการยุบพรรคเพื่อไทยได้เพราะเป็นการยื่นทรัพย์สินของส.ส.ที่เป็นส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคค่ะขณะเดียวกันนะคะนายนพดลชี้แจงกรณีนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคได้โพสต์เฟซบุ๊กขอทบทวนเส้นทางการเมืองหลังเพื่อไทยเปิดตัวให้คนทำร้ายพรรคมาเป็นผู้สมัครส.ส.นายจิรายุเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งที่ทำงานกับพรรคตนยังไม่ได้คุยส่วนตัวกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กแต่เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยยังมีพื้นที่ให้ทำงานสานต่อทางการเมืองพร้อมมองว่าพรรคการเมืองเหมือนเรือในทะเลเจอคลื่นลมเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ต้องมีกระบวนการวิธีการระงับความไม่พอใจและความขัดแย้งได้ทั้งนี้นะคะมั่นใจว่านายจิรายุจะเห็นประโยชน์ของพรรคและประเทศเพราะพรรคกำลังเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์เพื่อสร้างโอกาสแก้ปัญหาให้กับประชาชนจึงอยากให้นายจิรายุอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อพร้อมยอมรับอาจมีความน้อยใจไม่พอใจเกิดขึ้นได้แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถเคลียร์กันได้เพราะว่านายจิรายุเป็นคนที่รับฟังเหตุผลค่ะสุภชัยย้ำมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินรกร้าง200ไร่จังหวัดนครพนมชอบด้วยกฎหมายยืนยันได้มาตั้งแต่ปี2531ถึง2532ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองค่ะนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2และส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีมีข่าวว่าคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอวาระเข้าสภาเพื่อพิจารณาเอาผิดหลังได้รับการร้องเรียนว่านายสุภชัยครอบครองที่ดินป่าดงพระทายบริเวณตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยมิชอบด้วยกฎหมายนายสุภชัยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่มีการไปร้องที่กรรมาธิการจริยธรรมของสภาซึ่งตนได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการไปแล้วว่าตนเองได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2531ถึง2532ทำการเกษตรจำนวนประมาณ200ไร่ซึ่งขณะนั้นตนยังเป็นครูสอนหนังสืออยู่และตนมาเป็นส.ส.เมื่อปี2544นั้นย่อมแสดงว่าตนไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นส.ส.เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเหล่านั้นและขอร้องให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาเร่งให้กรรมาธิการจริยธรรมเร่งตรวจสอบให้สิ้นสุดกระแสความในสภาชุดนี้หากผลการตรวจสอบออกมาอย่างไรตนก็พร้อมน้อมรับโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมได้มีหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกรณีได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งเรื่องขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมตรวจสอบการครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพระทายของนายสุภชัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งรายงานดังกล่าวระบุว่าในปี2518ถึง2519กรมที่ดินได้มีโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดงพระทายและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่านายสุภชัยได้ครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพะทายจำนวนทั้งสิ้น40แปลงหรือประมาณ200ไร่เมื่อประมาณปี2532และที่ดินทั้ง40แปลงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งให้ผู้มีชื่อตามใบจองออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิ์ไปทั้งหมดแล้วโดยในการจัดสรรที่ดินครั้งนั้นได้รายงานผลการดำเนินการให้กรมที่ดินทราบแล้วซึ่งถือได้ว่าภารกิจการจัดที่ดินตามโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้วและเมื่อมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเดิมออกแล้วนายสุภชัยก็สามารถเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์เพื่อออกโฉนดได้ด้วยโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนายสุภชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในสมัยตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2553ก็เคยถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องดังกล่าวอีกทางหนึ่งก็ส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรออกมายอมสันนิษฐานได้ว่าไม่มีความผิดอะไรค่ะ
นอกจากนี้นายสุภชัยชี้แจงกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกล่าวหาว่าอดีตผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบจ.จังหวัดหนึ่งและเป็นสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้ลวงเงินจำนวน25ล้านบาทจากนักธุรกิจสาวไฮโซเพื่อหลอกลวงช่วยเหลือคดีโดยยอมรับว่าเคยรู้จักกับผู้ช่วยคนดังกล่าวจริงเห็นว่ามีโปรไฟล์ดีตนจึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาและได้มอบหมายให้มาช่วยงานลูกสาวหลังจากได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.นครพนมแต่หลังจากทำงานได้ 2-3 เดือนบุคคลดังกล่าวได้ลาออกไปและไม่ได้มีการติดต่อกันอีกซึ่งที่ผ่านมาตนรู้สึกชื่นชมทนายตั้มมาโดยตลอดที่ให้ความช่วยเหลือคนแต่พอมาเจอกับตัวเองทำให้รู้สึกว่าทนายตั้มรับข้อมูลด้านเดียวและสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจคือการเอาเรื่องลูกสาวมาประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นภรรยาที่ไม่จดทะเบียนทั้งที่ลูกตนเองเป็นคนโสดจึงถือว่าเป็นการทำให้ลูกสาวและตัวเองกับครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติยศเพราะลูกสาวมีหน้ามีตาในสังคมและตนก็ยังหวังว่าจะได้ลูกเขยจึงจำเป็นที่จะฟ้องดำเนินคดีกับทนายตั้มและผู้ให้ข้อมูลภายในสัปดาห์หน้าโดยไม่มีการยอมความค่ะซูเปอร์โพลชูนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำที่รักชาติบ้านเมืองขณะอนุทินพูดจริงไม่มีขัดแย้งในพรรคซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,633 ตัวอย่างเรื่องผู้นำทางการเมืองระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาผลสำรวจพบว่าผู้นำทางการเมืองแต่ละฝ่ายได้แก่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและกลุ่มเกิดใหม่ด้านต่างๆพบว่าด้านรักชาติบ้านเมืองเป็นคนดีเบอร์หนึ่งของแต่ละฝ่ายได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายรัฐบาล80%พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายค้าน70.7%และนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์กลุ่มเกิดใหม่70.6%ค่ะเบอร์หนึ่งด้านคนพูดจริงทำตามที่พูดกล้าเปลี่ยนแปลงช่วยชาวบ้านพบว่านายอนุทินชาญวีรกูลได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายรัฐบาล86.8%นายสมคิดได้อันดับหนึ่งในกลุ่มเกิดใหม่54.8%และนางสาวแพทองธารชินวัตรได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายค้านได้49.6%ค่ะเบอร์หนึ่งด้านช่วยเกษตรกรเรื่องรายได้พืชเศรษฐกิจข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังยางพาราและปาล์มเป็นต้นพบว่านายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้อันดับหนึ่งฝ่ายรัฐบาล84.9%นายสมคิดได้อันดับหนึ่งในกลุ่มเกิดใหม่60.6%และนางสาวแพทองธารได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายค้าน48.2%ค่ะเบอร์หนึ่งด้านการค้าขายระหว่างประเทศเศรษฐกิจสากลพบว่านายจุรินทร์ได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายรัฐบาล72.5%นายสมคิดได้อันดับหนึ่งในกลุ่มเกิดใหม่71.4%และนางสาวแพทองธารได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายค้าน50.6%ค่ะนอกจากนี้เบอร์หนึ่งด้านการเมืองไม่มีเรื่องขัดแย้งภายในพรรคพบว่านายอนุทินได้อันดับหนึ่งในฝ่ายรัฐบาล78.2%พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้อันดับหนึ่งในกลุ่มฝ่ายค้าน59.8%และนายสมคิดได้อันดับหนึ่งในกลุ่มเกิดใหม่55.2%ค่ะชัดชาติสั่งตรวจสอบกรณีไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ขณะกทม.เตรียมมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ต้นเพลิงมาจากซุ้มถ่ายภาพโซนกรุ๊ปชั้น1ฝั่งถนนพระราม1นะคะเบื้องต้นได้รับรายงานว่าห้างสรรพสินค้ายืนยันว่าดูแลตนเองได้ส่วนเรื่องสัญญาณไฟแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้ดังทั้งห้างเพราะอาจจะทำให้คนตื่นตกใจได้อย่างไรก็ตามตนจะไปทบทวนอีกครั้งว่าวิธีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีอะไรที่บกพร่องแต่เบื้องต้นข้อที่จริงยังไม่มีอยู่ในมือค่ะต้องขอเวลาตรวจสอบอีกระยะเพราะว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ภายในตัวห้างซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าดูแลตัวเองได้จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปภายในพื้นที่ห้างทั้งนี้หากมีข้อมูลครบถ้วนมีการตรวจสอบเรียบร้อยสมบูรณ์ตนก็จะพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเมื่อถามว่าจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวกทม.จะมีมาตรการควบคุมรัดกุมในสถานที่จัดงานปีใหม่หรือว่าซุ้มไฟต่างๆในงานอย่างไรนายชัชชาติบอกว่ามี2เรื่องที่ต้องตรวจสอบนะคะก็คือกรณีไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้ไฟจำนวนมากจนโอเวอร์โหลดแล้วก็ไฟสปาร์คขึ้นรวมถึงเรื่องของวัสดุที่ใช้ตกแต่งที่อาจเสี่ยงติดไฟตรงนี้จะต้องระวังค่ะดังนั้นกทม.ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในทุกพื้นที่สาธารณะที่จะมีการจัดตกแต่งประดับไฟกับวัสดุต่างๆค่ะ
นอกจากนี้นะคะนายชัชชาติกล่าวถึงเรื่องของการทำผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อการทำงานในรอบ6เดือนแรกของผู้ว่ากทม.ว่าหลังจากทราบข่าวนะคะตนก็เข้าไปดูอันดับสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าคำชมเราคงไม่ต้องการเราต้องการคำที่ต้องปรับปรุงก็จะมีเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดเรื่องปากท้องประชาชนและเรื่องการจราจรต้องขอน้อมรับไว้และหาวิธีการซึ่งเรามีโครงการอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่เรื่องปัญหาปากท้องไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากทม.เองก็มีข้อจำกัดค่ะคงต้องทำในกรอบที่สามารถทำได้ส่วนเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่ทำอยู่แต่จำนวนค่อนข้างมากอาจจะต้องใช้เวลาทางนี้ขอน้อมรับในแง่ของข้อติจะรีบนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นพร้อมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และเสียงของประชาชนก็คือเสียงที่มีพลังค่ะเยาวราชวันหยุดคึกคักนะคะร้านค้าเปิดรับนักท่องเที่ยวขายสินค้ารับเทศกาลชุดแดงซองอั่งเปาค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ย่านเยาวราชในวันนี้นะคะค่อนข้างคึกคักเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่รวมถึงตรุษจีนในช่วงต้นปีหน้าค่ะทำให้สินค้ารับเทศกาลต่างๆมีวางจำหน่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดจีนสีแดงซองอั่งเปาแล้วก็ของใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารของรับประทานต่างๆนะคะรวมถึงของขึ้นชื่อย่านเยาวราชก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากประเทศไทยได้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วส่งผลทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวสะดวกมากยิ่งขึ้นมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยค่ะเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งหลายหน่วยงานก็ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้จะอยู่ที่10ล้านคนส่งผลทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวปลายปีค่อนข้างที่จะคึกคักค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News